สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะวิทยาลัยเทคนิคระยองเป็นเจ้าภาพงานนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2566ค่ะนายวิทวัฒน์ปัญจมวัฒน์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2566โดยมีนายกิติพงศ์อุตมะเวทินผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองจ่าสิบเอกสมพรชูทองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการนายวีรยุทธอนุจิตอนันต์รองประธานหอการค้าจังหวัดระยองหน่วยงานภาครัฐและเอกชนคณะครูนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานณวิทยาลัยเทคนิคระยองนายวิทวัฒน์ปัญจมวัฒน์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่ากิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าสูงสุดในการเรียนอาชีวศึกษาทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะมีทักษะการเรียนรู้ที่ดีและแม่นยำขึ้นการทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จะทำให้เกิดการบูรณาการนำองค์ความรู้และทักษะไปใช้ประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมให้มีมาตรฐานและสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นการศึกษาทางเลือกที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้และเป็นผู้ประกอบการในอนาคตสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษามุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขมีความรู้มีอาชีพพัฒนาประเทศให้มั่นคงด้วยการอาชีวศึกษาจึงสมควรสนับสนุนการจัดงานกิจกรรมนี้ให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องการทำสิ่งประดิษฐ์เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงทักษะของนักเรียนนะฮะว่าสามารถเอาทักษะวิชาชีพเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะฮะก็สามารถทำเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถแก้ปัญหาในชีวิตที่ประสบอยู่ทำให้อุปสรรคต่างๆลดน้อยลงแล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่าทักษะของนักเรียนเนี่ยที่เรียนมาเนี่ยได้ผลจริงสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงครับทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีสมรรถนะในการเรียนอย่างแท้จริงครับผมดูแล้วเนี่ยหลายอย่างเนี่ยใช้สินค้าพื้นเมืองนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์พื้นเมืองซึ่งเป็นของที่อาจจะมีมูลค่าไม่มากแต่หลังจากนำมาทำนวัตกรรมแล้วเนี่ยทำให้ของเนี่ยเพิ่มมูลค่ามากขึ้นแต่หลายอย่างนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็เห็นอย่างสับปะรดเนี่ยสมมติว่ามันจะเก่ามันจะทิ้งแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปเผาจนสามารถทำมันเป็นฐานได้อย่างนี้ก็น่าประทับใจนะครับก็มีผ้าทอหลายๆอย่างนะครับที่ผมดูแล้วก็สวยงามนะครับทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็มีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านนายกิติพงศ์อุตมะเวทินผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองและประธานกรรมการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่างานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อการส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างเยาวชนอาชีวศึกษาในการพัฒนาให้เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันทำให้ประเทศมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพเสริมสร้างสมรรถนะและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ในวงกว้างเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้เยาวชนครับวันนี้วิทยาลัยเทคนิคระยองก็ได้รับเป็นเจ้าภาพนะครับในเรื่องของการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือวิทยาลัยเทคนิคระยองได้เปิดบ้านนะครับโอเพนเฮาส์เปิดบ้านวิชาการให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษานะครับต
ั้งแต่ม.3 แล้วก็ม.6 นะครับในเขตพื้นที่จังหวัดระยองของเราได้เข้ามาเยี่ยมชมในงาน Open House นะครับใช้ชื่องานว่า RYTC Innovation and Business นะครับ2024นะครับเป็นครั้งแรกที่การเปิดบ้านครั้งนี้โดยรวมมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่นะครับของอาชีวศึกษาของเราในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาคนะครับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2566เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาเนี่ยได้มาเรียนรู้ว่าอาชีวะของเรามีดีอะไรบ้างเราจะอวดดีเรื่องของอาชีวะของเราในด้านของนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์และก็เทคโนโลยีนะครับและเรายังมีภาคอุตสาหกรรมนะครับสถานประกอบการนำรถยนต์นะครับไฟฟ้าที่แบ่งออกเป็น6สเตชันมาจัดแสดงโชว์ให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็พี่น้องประชาชนแล้วก็สถานประกอบการในเขตพื้นที่ EC ของเรานะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้มีอาชีวศึกษาจังหวัดของภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน12แห่งมีคณะครูนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3,500 คนและมีประเภทของสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่6ประเภทผลงานได้แก่1. สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 2. สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ 3. สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม 4. สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร 5. สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ 6. สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์รวมผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น140ผลงานโดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทได้แก่ประเภทที่1ชุดอุปกรณ์ตรวจจับโรคใบจุดวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบประเภทที่2แคชเชียร์อัจฉริยะวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีประเภทที่3ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าระบบอัตโนมัติวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีประเภทที่4ผงผัดหมี่แดงวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละอประเภทที่5เครื่องฝึกสหสัมพันธ์ของมือและตาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบประเภทที่6การะเวกโมเซล่าคลีนซิ่งวอเตอร์สารสกัดจากเปลือกมังคุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี